1วันของการกำกับงานคอนเทนต์เป็นยังไงนี่ครับตื่นตีห้าขับรถซื้อกาแฟแล้วก็ไปถึงกองถ่ายแล้วครับแม่ตอนแรกนึกว่ายังไม่มีใครมาแล้วก็หมอนกมาแล้วนะครับน้องๆทีมงานหนาแน่นครับทักทายกันไปจากนั้นครับก็นั่งกินข้าวนะครับก็กินอร่อยกับอาหารมื้อเช้าพร้อมกับประชุมสรุปสคริปต์ว่าต้องถ่ายอะไรบ้างในวันนี้นี่ก็คือเตรียมเซตจัดฟงจัดไฟจัดแสงนะครับงานวันนี้นะครับเราจะใช้กล้อง3ตัวนะครับไว้สับ3มุมกล้องแรกครับก็จะเป็นมุมโคสอัพนะครับไว้เจาะสีหน้าของคนพูดนะครับส่วนกล้องที่2ครับเป็นมุมมาสเตอร์ก็คือจะถ่ายกว้างๆยาวๆไว้กล้อง3นะครับจะเป็นมุมท็อปไว้สำหรับถ่ายพร็อพบนโต๊ะแอคชั่นลุยกันเลยหน้าที่ผู้กำกับนะครับเราก็จะนั่งดูมอนิเตอร์นะครับแล้วคอยคอมเมนต์คอยบีฟตัวแสดงนะครับว่าให้ต้องทำอะไรบ้างในระหว่างนั้นนะครับเราก็มาเช็คเซตก่อนว่าสิ่งที่จะต้องถ่ายช็อตต่อไปเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ให้เชฟมาดูความเรียบร้อยอีกทีนึงแล้วก็บีฟกับตากล้องครับว่าเราอยากได้มุมไหนนะครับแต่ก็อันนี้คือตากล้องก็ดูเยอะไปนิดนึงครับพี่เขาครับกลางวันครับกินข้าวนะครับอันนี้ก็เป็นมักกะโรนีกินข้าวต่อจากนั้นก็นี่ครับประตูเย็นเจอโค้กไทยพร้อมถ่ายช็อตต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นการถ่ายช็อตทำอาหารเป็นผู้กำกับครับก็ยืนดูมอนิเตอร์ของตากล้องบ้างมอนิเตอร์เราบ้างจอเล็กๆครับเคลื่อนตัวง่ายดูในจอไม่สาแก่ใจครับบุกเข้าไปดูใกล้ๆครับกินมาหิวสิครับแบบนี้ปึ๊บนี่กับข้าวเสร็จแล้วสวยงามนะครับงานสายคอนเทนต์ครับโปรดิวเซอร์ก็ถ่ายรูปลง IG สร้างคอนเทนต์ดูสีหน้าความหิวของแต่ละคนครับแต่โปรดิวเซอร์เราก็เรียบร้อยตากล้องก็ทำงานไปส่วนพวกเรานั้นก็นะ 6:00 น.ครับได้เวลากลับบ้านเลิกกองนอนหลับฝันดีอิ่มจังตังอยู่ครบพอก็พักฝากด้วยนะครับ